านเปิดไว้แบบนี้เนี่ยหลงนี่นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมต่างหากที่ต้องถามคำนี้คุณมาที่บ้านผมทำไมที่รักใครมาหรอคะอ้าวนี่ไม่แฟนเก่าของผัวฉันนี่เองมาหาใครหรอคะฉันไม่ได้มาหาใครอ๋อหรอนึกว่ามาหาผัวของฉันตอนเนี้ยพี่หลงเป็นของฉันแล้วอย่าคิดจะมาจุดฐานไฟเก่าตรงนี้ฉันไม่อนุญาตฉันต้องเป็นคนถามมากกว่าว่าพวกแกสองคนมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนี่มันบ้านของฉันนี่มันจะเป็นบ้านของแกได้ยังไงพวกฉันสองคนอยู่บ้านหลังนี้มาปีกว่าแล้วทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยว่าเป็นของแกที่ผ่านมาแกไม่รู้แต่ตอนเนี้ยแกก็รู้ไว้ซะว่านี่มันบ้านของฉันฉันเป็นคนซื้อแล้วก็รีโนเวทบ้านทั้งหลังนี่แกฝันอยู่หรือเปล่าเด็กดอยอย่างแกจะมีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้แกรู้หรือเปล่าว่าบ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่ไม่นี่คุณยังชอบฝันลมๆแรงๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคุณคิดจะมาหาผมก็บอกมาเถอะฉันขี้เกียจคุยกับพวกแกสองคนละไร้สาระคุณไทยคุณรีบมาที่บ้านที่ฉันซื้อกับคุณเดี๋ยวนี้แสดงแกรางวัลออสการ์ไปเลยไหมหน้าด้านแกจะหน้าด้านไปถึงไหนไม่ว่าวันนี้แกจะโทรเรียกใครมากี่คนก็ตามบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นบ้านของฉันกับพี่หลงอยู่ดีเดี๋ยวพวกแกสองคนก็ได้รู้ว่าฉันเรียกใครมาเชอรี่บ้านแกมีแขกเหรอหรอกผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แขกแต่มันเป็นบ้ามันมาแอบอ้างว่าบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองเอาแบบนี้ก็ได้หรอถ้าอย่างนั้นฉันขอลองบ้านได้ปะลองดูดินี่พวกเธอเข้ามาในบ้านของฉันทำไมอ่ะออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ออกเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจมาลากขอพวกแกออกไปให้หมดเลย เป็นไงเหมือนปะ เหมือนอารมณ์เหมือนอีบ้าเนี่ยจะพูดเมื่อกี้เลย หนุยแกช่วยบอกอีบ้านี้หน่อยสิว่าบ้านหลังเนี่ยเป็นของใคร เธอจ๋าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนฉันจ้ะเขาอยู่มาเป็นปีแล้วเธออย่ามาอ้างมั่วๆนะจ๊ะอายเขาฉันก็บอกไปแล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นของฉันฉันซื้อบ้านหลังนี้ตั้งนานแล้วแค่ไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่เฉยๆไหนล่ะหลักฐานเอามาดูสิโฉนดที่ดินอ่ะมีปะไม่ถ้าคุณไม่อยากอายไปมากกว่านี้เนี่ยรีบออกไปจากบ้านผมได้ละพวกแกนั่นแหละที่ต้องออกไปจากบ้านของฉันไม่ถ้าบ้านหลังนี้เป็นของคุณจริงๆนะเดี๋ยวผมจะซื้อต่อทันทีเลยคุณจะขายเท่าไหร่10ล้าน100ล้าน100ล้านผมก็ซื้อนะ ฮัลโหลค่ะพี่ค่ะค่ะ
ได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะยายมายฉันไม่อยากจะเถียงกับแกละแกรีบออกไปจากบ้านฉันหนุนนี้เลยนะบอกให้รีบออกไปไงไปปล่อยฉันนะไปนี่เหมือนบ้านของฉันพวกแกทำไม่แบบทำแบบนี้ไม่ได้นะไปไปไปนี่มันบ้านของฉันกูทำแบบนี้มันได้นะเฮ้ยทำไมเซลล์คนนี้เอาบ้านของฉันไปปล่อยเช่าดิฉันไม่บอกฉันเลยสักคำเฮ้ยนี่มันเซลล์ที่ขายบ้านให้ฉันนี่ยังกินไม่หมดอีกเหรอเชอรี่พี่บอกให้ย้ายของออกไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ย้ายอีกทำไมยังปล่อยให้บ้านอยู่ในสภาพแบบนี้พี่ไทยคะหนูก็ว่าจะย้ายอยู่แล้วแต่หนูยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหนูขอเวลาอีกหน่อยนะคะฮะเธอขอเวลาพี่เป็นปีแล้วนะตอนแรกบอกจะมาขออยู่แค่ชั่วคราวแต่นี่อยู่สบายเหมือนบ้านตัวเองเลยนะนี่มันบ้านของพี่นะไม่ใช่บ้านของเธอโถๆพี่นี่เป็นบ้านของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุณไม้มาได้ไงครับเนี่ยนี่เป็นบ้านของฉันฉันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แน่นอนครับฉันอุตส่าห์ไว้ใจให้คุณมาดูแลบ้านของฉันแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเอาบ้านหลังนี้ไปเป็นบ้านของตัวเองฉันก็ว่าทำไมบ้านของฉันถึงปล่อยเช่าไม่ออกไปที่แท้ก็เป็นเพราะว่าคุณเอาน้องสาวของคุณเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันนี่เองคุณไมค์ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาแค่มาดูบ้านเองครับนี่คุณยังมีหน้ามาโกหกเหรอเมื่อกี้ฉันเพิ่งโดนไอ้สองตัวนี้ไล่ออกจากบ้านของตัวเองนี่แกสองคนทำอะไรลงไปเนี่ยก็พี่เป็นคนบอกให้หนูเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยคุณเป็นคนปล่อยให้สองคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านของฉันเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆบ้านหลังนี้ถ้าฉันปล่อยเช่าออกไปอย่างน้อยๆเนี่ยฉันก็ได้เดือนละ50,000 บาทงั้นฉันคิดเป็นเลขกลมๆคุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฉัน 600,000 บาทคุณไมค์ครับเก็บกับ2คนนี้เลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ไทยพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงพี่เป็นคนอนุญาตให้เราเข้ามาอยู่บ้านนี้เองแล้วพี่ก็ยังบอกอีกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของพี่ฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะเป็นคนจ่ายแต่ฉันต้องได้รับเงิน 600,000 บาทภายในวันพรุ่งนี้อ๋อแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้คุณบอกว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ต่อฉันฉันขายไม่แพงหรอกนะ10 ล้านจ่ายมาดิไม่มีปัญญาจ่ายใช่ไหมไม่เป็นไรฉันให้เวลา1 ชั่วโมงพวกคุณ2 คนเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้ส่วนคุณไทยเดี๋ยวคุณทำความสะอาดบ้านหลังนี้เอายาฆ่าเชื้อเช็ดทุกซอกทุกมุมเข้าใจไหมนี่ยายรปภ.ฉันเคยบอกแกแล้วไงว่ากินข้าวให้ไปกินข้างนอกเห็นไหมเมื่อวานลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านเลยต่อไปถ้าแกจะกินก็ออกไปกินที่ใกล้ๆนั่น
็ขี้เหร่เฮ้ยอย่ามันนอก300แต่คุณเชอรี่คะเมื่อวานหนูก็สั่งข้าวจากในร้านมากินนะคะทำไมนี่แกยังจะกล้ามาเถียงฉันอีกเหรอเป็นแค่รปภ.แกไม่มีสิทธิ์สารรูปหนูแกเหมาะแล้วแหละที่จะไปนั่งกินข้าวข้างนอกร้านคุณเชอรี่จะพูดเกินไปแล้วนะคะนี่แกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอที่ฉันพูดไปทั้งหมดยังจะกล้ามาต่อปากต่อคำฉันอีกอีรปภ.กระจอกเลยมีเรื่องอะไรอีกอ่ะคุณเชอรี่ก็ยายรปภ.นี่สิคะคุณมายเมื่อวานเข้ามานั่งกินข้าวในร้านลูกค้าเลยไม่กล้าเข้าร้านเลยค่ะเรื่องแค่นี้เองเมื่อวานเขาก็สั่งอาหารในร้านกินไม่ใช่หรอก็ถือว่าเขาเป็นลูกค้าไปสิจะไปต่อว่าเขาทำไมมานั่งกินในร้านได้นะฉันไม่ว่าหรอกถึงคุณไม่จะใจดีให้แกเข้ามานั่งกินข้าวในร้านแต่ฉันไม่อนุญาตนะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกเข้ามานั่งในร้านอีกแกสมน้ำหน้ารปภ.คนใหม่เนาะไม่รู้เรื่องเลยใช่ถ้ามาเป็นอวดรวยทำตัวกระแดะสาหาในร้านแพงๆไม่ดูเงินในกระเป๋าตัวเองบ้างเลยแหวะอวดรวยรวยปลอมฮัลโหลเฮนฉันถึงร้านแล้วนะแกถึงไหนละฮะแกจะเทฉันแบบนี้ไม่ได้นะโหนี่ฉันต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วเหรอคราวหลังแกอย่าเทฉันแบบนี้อีกแล้วกันแค่นี้แหละนี่ฉันต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ยอีฟอ้าวออนไม่เจอกันนานเลยนะแกเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันสบายดีแล้วแกล่ะเป็นไงบ้างฉันก็เป็นอย่างที่แกเห็นเนี่ยแหละแล้วแกมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันจะมากินข้าวอ่ะแกมากินข้าวกับฉันสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงฉันคงไปกินข้าวกับแกไม่ได้หรอกเอ้าทำไมล่ะฉันเลี้ยงเองนะแกไม่ต้องจ่ายเงินหรอกหรือว่าแกยังไม่เลิกงานฉันเลิกงานแล้วแต่สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากันกี่ท่านคะสวัสดีค่ะมา2คนค่ะเดี๋ยวอีกคนนึงจะตามมาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอเด็กเสริมมารับออเดอร์นะคะค่ะหยุดแกอย่าเข้ามานะถ้าแกเข้ามาฉันแจ้งตำรวจจริงๆด้วยคุณคะไม่ต้องไล่หรอกค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเองเพื่อนคุณมีเพื่อนเป็นรปภ.ด้วยเหรอคะใช่ค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเองคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะงั้นก็เชิญคุณและเพื่อนของคุณไปกินที่ร้านอื่นเถอะค่ะเชิญค่ะเพราะว่าร้านของเราไม่ต้อนรับคนจนจนและคนกระจอกกระจอกอย่างพวกคุณอีฟเราไปกินร้านอื่นกันเถอะไม่
ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นยังไงฉันก็จะกินร้านนี้ยังไงพวกแกก็ต้องออกไปค่ะเพราะฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ใหญ่ที่สุดในร้านนี่คุณใช้คำให้มันสุภาพด้วยนะคะฉันกับเพื่อนมากินข้าวจ่ายเงินนะคะไม่ได้มาขอกินฟรีคุณจะมาไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้ได้ยังไงคะขอโทษนะแล้วมันไม่เหมือนตรงไหนหรอแต่งตัวก็มันนอกเนื้อตัวก็สกปรกบอมแมมถ้าไม่ให้เหมือนแล้วจะให้เรียกว่าอะไรนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะคะฉันจะเอาคุณออกโอ๊ยโอ๊ยฉันกลัวจังเลยขอโทษนะคนที่จะเอาฉันออกได้ก็มีแต่เจ้าของร้านเท่านั้นหรอคะถ้าเป็นน้องสาวเจ้าของร้านจะมีสิทธิ์ไหมคะฮะน้องสาวเจ้าของร้านนี่แกพูดเพ้อเจ้ออะไรของแกเนี่ยเจ้าของร้านคงไม่มีน้องสาวหน้าตาขี้เหร่แบบนี้หรอกไอเด็กไถ่หน้าเว้ยอีฟเราไปกันเถอะอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยไม่เป็นไรหรอกออนเรามีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เท่ากันทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการร้านนี้อ๋อเหรอจ๊ะสิทธิ์ความเป็นมนุษย์แกไม่มีเท่าฉันหรอกตั้งแต่การแต่งตัวแล้วนี่คุณเชอรี่คุณทำแบบเนี้ยคุณยังมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่บ้างไหมคุณไม่ฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เป็นถึงผู้จัดการร้านแต่ทำนิสัยแบบนี้กับลูกค้าคุณทำตัวไม่น่ารักเลยนะคุณไม่กดอะไรฉันมากมายขนาดนั้นหรอคะคุณทำกับน้องสาวฉันขนาดนี้จะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงน้องสาวใช่ถึงจะไม่ใช่น้องสาวหรือว่าคนในครอบครัวของฉันคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นเหมือนกันคุณอีฟคะฉันขอโทษนะคะนี่คุณเชอรี่ฉันขอบอกอะไรคุณสักอย่างนะคนเราถ้าถอดเสื้อคลุมออกข้างในก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันถ้าถอดหัวโขนออกคนเราต่างก็เท่าเทียมกันมีเพียงฐานะและหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์นั้นเท่าเทียมกันเสมอมาพี่ไมค์คะไม่ต้องถึงขั้นไล่เขาออกหรอกค่ะแค่ลงโทษเขาก็พออืมได้สิคุณเชอรี่ต่อไปนี้คุณไม่ได้เป็นผู้จัดการร้านอีกต่อไปแต่คุณต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟแทนได้ค่ะฉันทำได้ทุกอย่างเลยค่ะขอแค่อย่าไล่ฉันออกก็พอฉันทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะคะคุณไม มองทำไมเก็บขยะของแกไป
ี่แกมองอะไรเก็บขยะของแกไปสิคุณครับนี่เงินคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณฉันคงแย่แน่เลยฉันยังต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ายาให้แม่อีกไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องรีบไปสมัครงานต่อค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับนี่แกไม่ได้อาบน้ำหรอโคตรเหม็นเลยอ่ะแล้วดูการแต่งตัวสิแกมาสมัครเป็นคนเก็บขยะเหรอกลับไปไหนไปคือบ้านผมไม่มีรถอะครับผมเดินมาจากที่บ้านแล้วก็บ้านไกลด้วยครับเหงื่อเลยเต็มตัวผมต้องขอโทษด้วยนะครับตอกว่ะนี่พวกคุณหัวเราะอะไรกันครับดูประวัติย่อของแกดิใครจะจ้างแกทำงานไอ้ขี้โง่นี่แกเคยติดคุกมาด้วยเหรอทำไมครับผมเคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ตอนนี้ผมกลับเนื้อกลับตัวแล้วเนื้อกลับตัวใครจะไปรับไอ้ขี้คุกหรือแกนี่แกยังหวังจะเข้าทำงานอยู่ที่นี่อยู่หรอขี้คุกจะบอกไรให้นะที่นี่เขารับแต่คนมีการศึกษามีใบปริญญาหน้าอย่างแกใบปริญญาสักใบก็ยังไม่มีเลยเขาไม่เอาหรอกกลับไปเลยไปเกะกะว่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ท่านประธานพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญที่ห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนสินี่ฉันมาก่อนฉันก็ต้องได้ไปก่อนสิดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วนี่
ว่าใครสมควรได้เข้าไปก่อนฉันก็แต่งตัวดูดีการศึกษาฉันก็เลิศฉันมาก่อนฉันก็ต้องได้ไปก่อนนี่แกการศึกษาของฉันอะก็ไม่ได้น้อยกว่าเธอเลยฉันนั้นฉันสมควรที่เข้าไปก่อนฉันมาก่อนฉันก็ต้องไปก่อนสินี่แกท่านประธานคะตอนนี้คนที่จะมาสัมภาษณ์พร้อมแล้วค่ะให้พวกเขาเข้ามาได้เลยค่ะค่ะคุณมาสมัครงานใช่ไหมไหนลองบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมฉันต้องจ้างพวกคุณฉันจบเกียรตินิยมอันดับ1เกียรติของฉันสูงที่สุดในรุ่นเลยค่ะและที่สำคัญฉันได้รับรางวัลเรียนดี4ปีซ้อนเลยนะคะส่วนฉันจบมหาลัยชื่อดังระดับประเทศถึงจะไม่ได้ที่1แต่ก็ดีพอที่ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศตั้ง2ปีแถมยังจบปริญญาโทด้วยการศึกษาของพวกคุณนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะไหนลองบอกกับฉันดูสิว่าฉันสามารถไว้ใจพวกคุณได้ยังไงแน่นอนการศึกษาของดิฉันดีขนาดนี้การทำงานไว้ใจดิฉันได้เลยค่ะสำหรับเขาฉันไม่รู้นะครับแต่สำหรับฉันไว้ใจฉันได้แน่นอนเลยครับแล้วคุณล่ะมีอะไรจะพูดไหมผมเหรอครับสำหรับผมการศึกษาผมอาจจะสู้สองคนนี้ไม่ได้แต่ผมมีความอดทนขยันซื่อสัตย์และผมก็พร้อมที่เรียนรู้งานใหม่ด้วยครับดูจากการแต่งตัวแล้วก็ไม่น่าจะเดายากนะคะดีไม่ดีอาจจะไปฆ่าคนมาแล้วก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเห็นเพิ่งออกจากคุกมานี่พอได้แล้วค่ะฉันมีอะไรจะให้ดูเผื่อพวกคุณจะนึกอะไรออกมองทำไมเก็บขยะของแกไปนี่แกมองอะไรเก็บขยะของแกไปสิคนเก็บขยะเมื่อเช้าคือฉันเองผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนเดียวที่คืนเงินให้ฉันเขาเป็นคนเดียวที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจได้ส่วนพวกคุณสองคนรบกวนคืนเงินให้ฉันด้วยนะคะเงินแค่เนี้ย
มันไม่ได้สำคัญอะไรกับฉันขนาดนั้นหรอกค่ะฉันขอถอนตัวนะคะบริษัทของคุณจ้างคนไร้การศึกษาแบบเนี้ยไปไม่รอดหรอกค่ะฉันเห็นด้วยเดี๋ยวก่อนสิคะมีอะไรครับหรือคุณจะเปลี่ยนใจฉันเห็นด้วยนะคะที่คุณมีความสามารถแล้วก็มีการศึกษาที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนดีด้วยหวังว่าการสัมภาษณ์งานครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณนะคะหลบไปดิขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมแต่ผมคิดว่าผมคงไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะรับตำแหน่งนี้ครับคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพวกเขาหรอกนะคะบริษัทของฉันต้องการคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจได้คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดแล้วค่ะตอนนี้บริษัทฉันรับคุณเข้าทำงานแล้วนะคะยินดีที่ร่วมงานนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโทรมาจากร้านเช่าของแบรนด์เนมนะครับพอดีกระเป๋าที่ลูกค้าเช่าไปเลยกำหนดวันที่ต้องคืนนะครับขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับนี่ทำไมคุณเดินไม่ดูตาม้าตาเรือตาบอดหรือยังไงโอ๊ยดูสิกระเป๋าฉันสกปรกหมดแล้วคุณรู้ไหมว่ากระเป๋าฉันราคาเท่าไหร่นี่ถ้ากระเป๋าฉันพังขึ้นมาแกจะมีปัญญาชดใช้ไหมคุณครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะชนคุณนี่ครับฮัลโหลอีฟฉันมาถึงแล้วอืมเดี๋ยวฉันรีบเข้าไปฝากไว้ก่อนนะแกวันนี้แกยังโชคดีที่ฉันรีบอ่ะอะไรของเขาวะจ๋าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฉันสบายดีแกก็น่าจะเห็นชีวิตฉันตอนนี้นี่นี่กระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดเลยนะแกอุ๊ยสวยมากเลยอะแกอุ๊ยแล้วนี่นาฬิกามีแค่ร้อยเรือนในโลกเลยนะแกโหสวยมากเลยอะแกนี้สวยแล้วก็รวยมากเลยจริงๆแหมของที่ฉันใช้แต่ละอย่างมันก็ต้องแพงๆเท่านั้นแหละให้สมกับฐานะของฉันหน่อยอะแกแล้วตอนเนี้ยชีวิตของฉันดีแกยังจำธุรกิจที่ฉันเคยบอกแกได้ปะตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยนะแกยังอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์กับฉันไหมอะยังไงก็ยินดีด้วยนะที่ธุรกิจของแกไปได้สวยขนาดนี้แต่เรื่องธุรกิจ
ฉันต้องไปคุยกับแฟนก่อนนะตอนนี้ใช้บัญชีเดียวกันอ่ะโอ๊ยเรื่องเนี้ยไว้ค่อยคุยกันวันหลังเนาะพอดีว่าวันนี้ฉันอยากคุยกับแกเรื่อยเปื่อยไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงคิดถึง ได้สิจ๊ะเพื่อนรักฉันก็คิดถึงแกเหมือนกันมาๆๆๆ มากินกันเถอะจ้ะอิ่มมากเลยอ่ะแกเออนี่แกรีบไปไหนต่อไหมไม่อ่ะดีเลยงั้นเราไปช้อปปิ้งกันต่อดีไหมฉันเห็นเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ออกมาเยอะมากฉันนับพลาดไม่ได้เลยไปสิเพื่อนรักฉันคันไม้คันมืออยากใช้เงินแล้วเนี่ยน้องคะเช็คบิลเลยค่ะไม่ต้องมือนี้ฉันจ่ายเองแหมเปรกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะนี่จ้ะพี่ให้ 3,000 แล้วส่วนอีก 1,000 พี่ให้ติปน้องนะตั้งใจทำงานนะสู้ๆพี่นี่ทั้งสวยรวยแถมยังใจดีอีกนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไปกันเถอะแกฉันอยากไปช้อปปิ้งจนกระเป๋าตังค์ฉันสั่นหมดแล้วเนี่ยไปได้ของมาเยอะเลยอะแกใช่แกนี่รถแกจอดไหนหรอไกลไหมให้ฉันไปส่งปะไม่เป็นไรหรอกอีฟรถฉันอะจอดอยู่ตรงนั้นเองรถแกนี่สวยเนาะแกรีบไปขึ้นรถสิโอ๊ยพอดีฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันลืมของไว้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะเดี๋ยวฉันรีบเข้าไปเอาก่อนนะแกไว้เจอกันคราวหน้านะยิปบ๊ายบายจ้า50บาทครับแพงอ่ะธรรมดาครับเจ๊อ่ะครับผมฉันยุ่งหมดแล้วเนี่ยเงินจะพอใช้ไหมเนี่ยอีอิฟก็ชวนฉันใช้เงินเป็นว่าเล่นใช่สิแกไม่ได้ตกอับเหมือนฉันนี่ใช้เงินเหมือนอย่างกับกระดาษวันนี้ค่าอาหาร 3,000 ค่าทิป 1,000 ค่าช็อปรวมๆก็ 20,000 ค่าวินอีก 50,000ฮัลโหล
ค่ะใครคะสวัสดีครับโทรมาจากร้านเช่าของแบรนด์เนมนะครับพอดีกระเป๋าที่ลูกค้าเช่าไปเลยกำหนดวันที่ต้องคืนนะครับฮะเลยวันแล้วเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวทางร้านจะเข้าไปเอาของคืนนะครับพร้อมกับค่าปรับ 3,000 บาทครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะโอ๊ยนี่ฉันลืมคืนของแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายวะเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยแหมบังเอิญจังเลยนะที่แท้ก็เป็นแค่เด็กส่งของน่าสมเพชว่ะคุณกล้าดูถูกคนอื่นแบบนี้ได้ไงคุณดูตัวคุณเองสิยังไม่มีปัญญาซื้อของแบรนด์เนมมาใช้เลยผมว่าทั้งเนื้อทั้งตัวคุณนี่คงไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสินะทำตัวปลอมเปลือกใครกันแน่ที่น่าสมเพชครับคุณลูกค้าแล้วจะทำไมอย่างน้อยคนอย่างฉันก็มีปัญญาเช่าไม่เหมือนแกหรอกและฉันก็เป็นลูกค้า VIP ของร้านนี้ด้วยนะคนจนๆแบบแกก็จนต่อไปเถอะอย่ามาเสือกเรื่องของคนรวยนักเลยนี่แกขำอะไรอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะโทรไปฟ้องเจ้านายแกแกได้ตกงานแน่สวัสดีครับอย่าบอกนะว่าผมก๊อฟเจ้าของร้านแบรนด์เนมที่คุณเช่าอยู่นี่ไงทีนี้คุณรู้หรือยังว่าใครกันแน่ที่น่าสมเพชคนที่รวยแต่เปลือกทำตัวรวยดูถูกคนอื่นแต่ไม่มีปัญญาซื้อของแบรนด์เนมมาใช้เองอย่างคุณที่รักอีฟเอ้าเชอรี่นี่แกรู้จักแฟนฉันด้วยเหรอที่รักที่รักไปรู้จักเชอรี่ตอนไหนเหรอคะเขาไม่รู้จักหรอกที่รักแต่เพื่อนที่รักนี่เป็นลูกค้า VIP ร้านเราเลยนะแถมยังส่งของคืนช้าตั้งหลายวันไม่ไม่ใช่นะอีฟเพื่อนฉันแค่ฝากมาเช่าอ่ะแหมแกก็รู้ว่าฉันรวยแค่ไหนฉันจะไปเช่าทำไมเลิกปลอมได้ละฉันรู้หมดแล้วว่าแกเสแสร้งมาเป็นคนรวยที่ผ่านมาแกหลอกอะไรฉันบ้างทำไมฉันจะไม่รู้อ๋อแล้วรถคันนั้นน่ะมันเป็นของฉันจ้ะอีฟคือฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังแกเลยนะแกไม่จำเป็นต้องสร้างภาพให้ตัวเองหรูดูดีแต่ไม่มีอันจะกินตลอดเวลาก็ได้นะก็ฉันอยากมีเพื่อนแบบแกไงเพื่อนเหรอเพื่อนกันเขาไม่ใส่หน้ากากเขาหากันหรอกนะแล้วก็จำไว้ฉันไม่เคยดูถูกหรือว่ารังเกียจใครที่ฐานะแต่ฉันรังเกียจคนแบบแกแล้วค่าปรับที่ค้างอยู่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือสแกนจ่ายดีครับคุณไฮโซเชอรี่นี่หนูอยู่ไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่มาสักทีอ่ะนี่ก็เลยเวลานั้นมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
มันคงติดธุระนั่นแหละแกยังไม่ชินอีกหรอไม่อ่ะวันนี้ฉันอุตส่าห์ไม่กินข้าวเช้าเลยนะเพื่อจะมากินร้านโปรเลยนะเนี่ยหนุยนะหนุยทำไมช้าจังอ่ะฮัลโหลค่ะพี่ออกมาทานข้าวกับเพื่อนนะยืมเงินสัก 5,000 สิจะเลี้ยงเพื่อนกินข้าวอะไรตั้ง 5,000 พี่จะเอาตังค์ที่ไหนมาให้พี่มีแค่ 1,000 เดียวเอง 1,000 เดียวมันจะไปพออะไรล่ะแล้วจะเลี้ยงเพื่อนได้มั้ยเนี่ยพี่ก็มีให้แค่นี้เธอจะเอาไม่เอาก็ได้ก็ได้โอนมาก่อนก็แล้วกันเผื่อได้ใช้นั่นไงมาละโอ้โหช้าเหลือเกินมาแล้วมาแล้วบ่นอะไรกันเนี่ยกว่าจะมาได้นะฉันนี่หิวจนปวดกระเพาะไปหมดแล้วเนี่ยฉันก็มาแล้วนี่ไงจะบ่นอะไรกันนักกันนะรถมันติดน่ะแล้วนี่สั่งอะไรกันหรือยังยังเลยอ่ะรอแกมาเนี่ยแหละจะได้สั่งพร้อมกันเออใช่งั้นสั่งเลยไหมหิวแล้วอ่ะน้องคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะมีเมนูไหมขอดูเมนูหน่อยค่ะขออภัยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าทางร้านไม่มีเมนูอะค่ะเมนูก็มีตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าเลือกดูแล้วก็สั่งได้เลยนะคะนิดพวกแกพาฉันมาร้านอะไรเนี่ยเมนูอาหารก็ไม่มีแกร้านก๋วยเตี๋ยวทุกที่ก็เป็นแบบนี้แหละเมนูอะไรของแกเขาดูแล้วก็สั่งเลยถ้างั้นเนี่ยเอามาทุกเมนูเลยค่ะอย่างละทีทุกเมนูเลยเหรอคะหนุยแกบ้าหรือเปล่าจะสั่งทุกเมนูเลยอ่ะถึงร้านเขาไม่มีเมนูให้แต่แกสั่งแบบเนี้ยฉันจ่ายไม่ไหวหรอกนะเออจริงสั่งแบบนี้ได้ไงอ่ะคนปกติอ่ะเขากินชามเดียวเขาก็อิ่มละเต็มที่กินเยอะก็สองชามเอานะฉันกินไหวก็แล้วกันน้องคะเอาทุกเมนูเลยนะคะอย่างละหนึ่งทีฉันก็แค่อยากลองชิมดูอะทำไมหรองั้นฉันกับอีฟอะจ่ายแค่ส่วนของตัวเองนะที่เหลือแกก็จ่ายเองส่วนของแกอะทำไมล่ะพวกเรามาด้วยกันไม่ใช่หรอทำไมพวกเราไม่แชร์กันอะทำไมถึงปล่อยฉันจ่ายคนเดียวล่ะก็แกเล่นสั่งทุกเมนูขนาดเนี้ยถึงสิ้นเดือนฉันก็ได้กินมาม่ากันพอดีดิพวกแกจะงกอะไรกันนักกันหนาเนี่ยทำงานเนี่ยก็ได้เงินไหมฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยไปกินอาหารที่ภัตตาคาร5ดาวมื้อละ 3-4 พันเนี่ยฉันยังไม่เคยบ่นเลยพวกแกมากินก๋วยเตี๋ยวแค่เนี่ยทำเป็นบ่นถ้าแกรวยขนาดนั้นน่ะมือเนี่ยแกก็เลี้ยงพวกฉันสิใช่แกก็เลี้ยงพวกฉันสิก็ได้ดูจากเมนูอาหารแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่เอาเป็นว่ามือเนี่ยฉันเลี้ยงพวกแกก็ได้แค่เนี้ยขนนักแข่งฉันนี่ร่วงได้น้องครับสั่งอาหารหน่อยครับคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มดีคะเอาเส้นเล็กต้มยำเอาแบบพิเศษกุ้งเลยนะครับเอาแยกมาเลยก็ได้เอากุ้งสัก1กิโลงั้นฉันเอาเกาเหลาทะเลนะคะเอาแบบพิเศษเลยค่ะอ๋อทะเลนะคะขอแบบแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนฉันจ่ายเองเพื่อนฉันรวยนะคะได้ค่ะน้องคะที่สั่งไปเมื่อกี้ทุกเมนูอ่ะขอยกเลิกนะคะเอาแค่เกาเหลาชามเดียวก็พอค่ะอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะแกรวยไม่ใช่หรอก็สั่งทุกเมนูไปเลยน้องครับเอาแบบเดิมนั่นแหละครับไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
เอาที่สั่งไปเมื่อสักครู่นี้ก็พอแล้วค่ะพวกแกแค่นี้ก็พอแล้วเนาะพอดีฉันไม่ค่อยหิวอ่ะแหมตอนจ่ายเองทำเป็นไม่หิวทีมเมื่อกี้สั่งเก่งนะจ๊ะแกอ่ะแกไม่หิวแกก็กินได้แกแค่สั่งมาชิมเองไม่ใช่หรอน้องคะเอาที่สั่งไป3อย่างนี้ก็พอแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะพวกแกพอแล้วเนาะให้อร่อยนะคะโอ้ยโคตรอิ่มเลยอะอร่อยเนาะน้องคะเก็บตังค์ด้วยค่ะค่ะทั้งหมด1,540 บาทนะคะทะเลชามละ750บาทส่วนเกาเหลาชามละ40บาทค่ะฮะ1,540บ้าหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวชามละ750เนี่ยนะนี่แค่มากินก๋วยเตี๋ยวนะเนี่ย 1,540 เลยเหรอหนุยแกจะตกใจอะไรขนาดนั้นล่ะแกรวยไม่ใช่หรอไหนแกบอกว่าแกจะเป็นคนเลี้ยงไงถ้าสั่งมาทุกเมนูยิ่งกว่านี้อีกนะแค่นี้ไม่ไหวแล้วหรอใครบอกฉันก็กำลังจะจ่ายอยู่นี่ไงน้องคะรับบัตรไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าร้านเรารับแต่เงินสดค่ะคือฉันไม่มีเงินสดอ่ะเราจะทำไงดีแกก็โอนให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจ่ายเงินสดให้ร้านเขาเองโอ้ยนุ้ยให้ฉันเลี้ยงดีกว่าไหมเงินในบัญชี500บาทของแกอ่ะมันไม่พอจ่ายฉันขอเลี้ยงนะฮะอะไรนะเงินไม่พอไม่ว่าแถมยังสั่งมาอวดทุกเมนูอีกเหรอหนุยแกอ่ะหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างนะไม่ใช่ทำตัวอวดรวยไปวันๆแล้วเงินไม่พอแล้วมาปากดีแบบเนี้ยใช่นี่เราก็เพื่อนกันทั้งนั้นจะทำตัวอวดรวยไปเพื่อแหละอะไรใครบอกว่าฉันไม่มีฉันก็แค่ไม่ได้พกตังค์สดเหมือนที่ฉันบอกไว้ไงแล้วอีกอย่างเนี้ยเงินเนี่ยก็เป็นแค่เศษเงินในบัญชีของฉันเงินของฉันเนี่ยมันอยู่อีกบัญชีนึงงั้นแกก็โอนให้ฉันเลยสิเลขที่บัญชีฉันพร้อมนะเงินแกพร้อมหรือเปล่าอะไรอ่ะก็แกบอกเองไม่ใช่หรอว่าแกจะเลี้ยงแกก็เลี้ยงไปสิจะให้ฉันโอนให้อีกทำไมอ่ะพวกแกฉันไปก่อนนะพอดีว่าฉันรีบอ่ะอ้าวอะไรอ่ะเฮ้ยเสียหน้าหมดเลยอ่ะเท่าไหร่ครับ1,540บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะครับ